ตอนนี้ก็อยู่สวนเนาะสวนปลาอย่างนะธรรมชาติค่ะพากันอ้อมหัวแล้วก็นี่แหละค่ะเทพื้นเอาดินมาถมที่มาเป็นเทพื้นค่ะอ้อมหัวนะคะทั้งหมดอยู่สวนปลาอย่างนะธรรมชาติค่ะเหมือนมาเบิ่งหนองนิ้วกับคุณพ่อเพิ่นอ้อมหัวให้นี่ตัวนี้ค่ะหนองนิ้วหันมาเบิ่งกล้องดูอายกล้องรู้ทะเยอะหน่อยไอ้ไอ้นิ้วค่ะไอ้นิ้วเจ้าค่ะมองกุ้นมองกันทางสีฟ้าก็เจ้าเจ้าน้ำมือมือวานเมื่อก่อนเนี่ยค่ะอ้อมหัวหมดแล้วซาลิงไอ้นิ้วน้อยMm-hmm.
วข่าวแต่ถาวรตัวข่าวแต่ถาวรแม่นบ่เพิ่นน่ะกวักเฮ็ดหยังก่อนนี่เฮ็ดหยังก่อนนั่นล่ะเจ้าล่ะเฮ็ดหยังบอกแน่นี่บ่รู้โอ้ยแต่อธิบายพ่อไม่เห็นแม่นค่ะบ่เว้าบอกซื่อๆว่าเฮ็ดหยังซื่อใจแลกเดินสายไฟติดแลกแม่บ่ที่นี่ตีฟอร์มนะมันบ่แม่นถ่ายอุปกรณ์นี่เอ้าเผื่อมีคนมาให้รีวิวเนาะเฮ้ยใจแลกบ่ติดเฮ็ดเฟซครั้งนึงเด้อโอ้ยงานงานเข้าเลยหลายโพดเฮ็ดตามบ่ทันถูกด่าซ้ําบ่ได้เอ้าเบอร์บอกเบอร์แน่นี่เบอร์หยังศูนย์หยังก่อนนี่บ่ย่านงานเข้าบ่คะโอ้ยก็ตอนนี้ก็อยู่ทั้งสวนป่าหยางนาธรรมชาติเนาะเอาเบิ่งเพิ่นอ้อมหัวค่ะแล้วก็มองนี่ทมที่สิเฮ็ดบ้านสวนเนาะค่ะชมที่เรียบร้อยนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศต้นไม้ในสวนพื้นที่ประมาณ2ไร่ค่ะตรง2ไร่กว่าพุ่นล่ะบ้านสวนโครงการบ้านสวนหัวเนาะค่ะก็เฮ็ดเจ้าที่เติบอยู่เด้ได้นำมาจับเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะจะพามาเบิ่งบรรยากาศเนาะจะอยู่กับน้องนิ้วกับน้องนิ้วเพิ่นเอารถซาเล้งมาเฮ็ดงานในสวนนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นกอใหม่เนาะที่เคยมาเอาคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีอย่างธรรมชาติที่มันขึ้นในสวนนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่บริเวณใกล้ๆที่ถมดินเนาะต้นอย่างหน้าค่ะนี่เอากับพามาเบิ่งพามาเบิ่งนะพามาชมบรรยากาศเนาะเย็นค่ะเย็นเย็นเป็นลมใหม่ที่เย็นบ่ได้พาลงไปเพราะผืนมันก็สูงเด้อนะบ่ได้พาเขาไปย่างลงเบิ่งในสวนนะคะบ่ล่ะค่ะมองที่เคยมารีวิวให้เบิ่งมาข้างในเป็นเกิดเฮ็ดก็ใหม่ก็นึกเพิ่นก็ตัดออกแล้วล่ะตรงนี้ที่เคยพากันมาเอาเนาะใหม่นะก็ยังเหลืออยู่ไปส่งถังค่ะส่งถังน้ำไก่นัดไปส่งถังไก่นัดวันบากวันบากจ้ะจ้ะลุงรักไอ้ลุงกัดเพิ่นถามเจ้าของสวนเพิ่นไปใส่ไปเป็ดทรงถังเนาะพากันซักน้ําในสวนนี่แหละค่ะเอาค่ะกับพาชมบรรยากาศในสวนเนาะแล้วค่ะบ้านสวนนะคะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจริงค่ะเอาก็ขอจบคลิปสํานี้เนาะค่ะเนาะฝากติดตามฝากไลค์เป็นกําลังใจให้น้ําหน่อยเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ